ทีมข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่23 เมษายน 2566โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรนักจัดกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้เตรียมจะเชียร์จูดสุนซับเบลกองหน้าลูกครึ่งไทยบนเวทีโลกกลุ่มอีงานหนักไม่เบาในครั้งนี้เลยนะโดยแฟนบอลไทยเตรียมจะส่งแรงใจแรงเชียร์กองหน้าลูกครึ่งไทยบนเวทีโลกหนึ่งในนักเตะลูกครึ่งไทยลุ้นลงสนามบนเวทีโลกสำหรับทางจูดสุนซับเบลกองหน้าลูกครึ่งไทยวัย19 ปีตอนนี้เขาเนี่ยเป็นแกนหลักสำคัญในแดนหน้าให้กับสโมสรท็อตแนมฮอตสเปอร์ชุดอายุ23 ปีในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ2เขาถูกส่งลงไปสนาม11ตัวจริงในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าอย่างต่อเนื่องซึ่งงานนี้จูดเบลกองหน้าลูกครึ่งไทยมีลุ้นลงสนามบนเวทีโลกกับทีมชาติอังกฤษชุด U20 ปีในศึกฟุตบอลฟีฟ่า U20 ปี World Cup 2023ซึ่งทีมชาติอังกฤษนั้นอยู่กลุ่ม E ร่วมสายกับทางอุรุกวัยอิรักและก็ตุนิเซียจะเปิดฉากกันขึ้นระหว่างวันที่20พฤษภาคมถึง11มิถุนายนที่ประเทศอาร์เจนตินาเปิดมีโอกาสที่ทางจูดเบลจะมีชื่อกับทีมชาติอังกฤษชุดนี้แต่หากไม่โอกาสที่เขาจะเล่นกับทางทีมชาติไทยในอนาคตนั้นก็ยังคงมีเปิดกว้างอยู่เช่นเดิมครับนะแต่ผมเป็นในว่างานนี้ก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์เจ้าหนูจูดสุนซับเบลกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับมาโน่ได้รับสัญญาฉบับใหม่ทีมชาติไทยน้อยสุดที่เคยมีนะโดยงานนี้บอกได้เลยว่ายืดสัญญาเพิ่มไปอีก3เดือนและต้องพิสูจน์ตนเองให้ได้ในครั้งนี้หลังรอคอยมานานแล้วสำหรับทางสัญญาฉบับใหม่ของมาโน่โปรกิ้งกับทีมชาติไทยซึ่งสัญญาของเขาจะหมดลงในช่วงเดือนธันวาคมนี้จะถึงนี้แล้วล่าสุดนั้นมีการรายงานข่าวว่ามาโน่โปรกิ้งได้รับสัญญาฉบับใหม่กับทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทางสมาคมยืดสัญญามาโน่เพิ่มอีก3เดือนเพื่อโอกาสในการจะพิสูจน์ตนเองในทัวร์นาเมนต์เอเชียนคัพ2023คาดกันว่าหลังจากนี้ไปจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการจากทางสมาคมกันอีกครั้งเกี่ยวกับอนาคตของมาโน่โปรกิ้งสำหรับทางมาโน่โปรกิ้งจารึกผลงานอันยอดเยี่ยมพาทัพช้างศึกทีมชาติไทยผงาดคว้าแชมป์ AFF Cup 2สมัยติดต่อกันแต่ทว่าผลการแข่งขันในเกมอุ่นเครื่องตามช่วง FIFA Day กลับถูกวิจารณ์ถึงผลงานการแข่งขันเป็นอย่างมากในเวลานี้นะแต่ผมเป็นในว่างานนี้รู้สึกว่าจะมีอะไรเม่งๆอยู่บ้างนะฮะแต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรถ้าไม่เชียร์ไทยแล้วจะเชียร์ใครเรามาดูประเด็นข่าวจอมาดกันดีครับปรับแผนกันครั้งใหญ่เปิดบ้านรับอุรวะเรดไดมอนด์อัปเดตจากญี่ปุ่นสถานการณ์ของชนาธิปสงกรสินโดยการนี้มองเลยว่าปรับแผนกันครั้งใหญ่เมื่อทางเปิดบ้านรับอุรวะเรดไดมอนด์อัปเดตกันเลยนะฮะเมื่อทางโชโรโอนิกิยอดกุนซือจอมแท็กติกชาวญี่ปุ่นเตรียมปรับทัพครั้งใหญ่หลังมีการยืนยันออกมาแล้วว่าทางชนาธิปสงกรสินแนวรุกทีมชาติไทยได้รับอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อฉีกโดยผลสแกน MRI จากทางฝั่งญี่ปุ่นระบุเลยนะว่าชนาธิปสงกรสินแนวรุกทีมชาติไทยตัวจี๊ดทีมชาติไทยของเรามีอาการกล้ามเนื้อฉีกทั้งซ้ายและขวาเกิดขึ้นช่วงก่อนเกมที่พวกกระทางชิมิสุเอสพลัสช่วงบอมร่างกายกล้ามเนื้อฉีกข้างซ้ายแต่พอลงไปเล่นกลับมีอาการกล้ามเนื้อฉีกทางด้านขวาแต่ยังได้รับข่าวดีที่ว่าอาการดังกล่าวของชนาธิปไม่หนักมากคาดกันว่าชนาธิปจะต้องพักรักษาตัวอย่างน้อยราว1สัปดาห์เกมที่คาวาซากิฟอร์เทเลสจะเปิดรังโทโดโรกิสเตเดียมรับการมาเยือนของทีมแกร่งเรดไดมอนด์วันที่23เมษายนนี้โทโรโอนิกิจะไม่สามารถใช้งานชนาธิปสงกรสินได้2นัดหลังสุดในลีกฟอร์เทเลสแพ้ทั้งหมดงานนี้โอนิกิจะปรับทัพอย่างไรต้องไปรอลุ้นกันต่อไปอีกครั้งในครั้งนี้ก็แล้วกันแต่ผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันนะครับตัวจริงครั้งแรกของเจลีกเตรียมชมสุภโชคแนวรุกทีมชาติไทยดวลกับทางอวิฟฟ่าฟุกุโอกะโดยงานนี้แฟนบอลไทยเตรียมจะรับชมสุภโชคสารชาติออกสตาร์ทตัวจริงบนครั้งแรก JTJ League ได้เลยหลังโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดเปรี้ยงป้างเหมาคนเดียว2ประตูกับไป1แอสซิสต์พาต้นสังกัดซัปโปโรถล่มเอาชนะซากันตุสึครั้งแรกในรอบ8เกมดังกล่าวโดยมิชาเนี่ยถอดสุภโชคสารชาติออกไปพักก่อนนาที77นะฮะหวังจะใช้สุภโชคสารชาติประเดิมตัวจริงครั้งแรกในลีกโดยคอนซาร์จะเปิดซัปโปโรโดมรับการมาเยือนของอาวิฟ่าฟุกุโอกะในวันที่23เมษายนที่ถึงนี้ซึ่งแมตช์ล่าสุดในลีกแพ้อุระวะเรดอย่างยับเยินมาแล้ว
เกมนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคว้าชัยชนะในเกมในบ้านให้ได้โดยมิชาได้เห็นแล้วว่าสุภโชคเนี่ยหาจังหวะจบสกอร์ได้อย่างเฉียบคมแถมยังสร้างโอกาสนะฮะให้กับทีมได้อีกด้วยและทางสุภโชคเองก็จะกลายเป็นตัวแปรสำคัญที่สำคัญงานนี้จะกลับมาถ่ายทอดสดนะฮะผมทางสยามสปอร์ตคู่ของคอนซะเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันนะแต่ผมเป็นแต่ว่างานนี้ดูแล้วมีแนวโน้มถ้าจะไปไกลเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะฮะมาฝากให้กำลังใจทางสุภโชคสารชาติคนนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันครับบิ๊กยิ้มยันธีรศักดิ์และก็ทางจุลธารไม่ถอนตัวจะสมทบช่วยช้างศึกซีเกมอย่างแน่นอนโดยทางธีรศักดิ์เผยพิมายและก็จุลธารเข็มดีจะไม่ถอนตัวและจะสมทบช่วยช้างศึกชุดยู22ปีลุยซีเกม2023ในเกมนัดที่3ของรอบแบ่งกลุ่มโดยความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดยู23ปีที่เตรียมทำศึกซีเกม2023ล่าสุดในเรื่องของตัวผู้เล่นได้รับประกันรายงานจากทางเพจบีบางประกงถึงเรื่องของธีรศักดิ์เผยพิมายและก็ทางจุลธารเข็มดีสองแข้งหลักของทีมชุดนี้ว่าจะไม่มีการถอนตัวออกจากทีมอย่างแน่นอนโดยจากการรายงานนั้นทางบิ๊กยิ้มยุทธนายิ้มกาวรุณผอ.ของทีมชุดนี้ได้เปิดเผยนะว่าแข้งทั้งสองจะไม่ถอนตัวออกจากทีมโดยได้มีการพูดคุยกับต้นสังกัดของทั้งคู่แล้วซึ่งได้ข้อสรุปว่าแข้งทั้งสองจะตามมาสมทบกับทีมในภายหลังในครั้งนี้ท่านนี้ตามคาดการณ์กันว่าทั้งธีรศักดิ์เผยพิมายและก็ทางจุลธารเข็มดีจะตามมาช่วยทีมลุยศึกซีเกม2023ที่ประเทศกัมพูชาในเกมนัดที่3ของรอบแบ่งกลุ่มซึ่งจะเจอกับทีมชาติลาววันที่8พฤษภาคมที่จะถึงนี้เป็นว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับจากใจแข้งญี่ปุ่นไทยลีกการแข่งขันคือวิถีของมืออาชีพโดยทางซ็อกเกอร์ไดเจสต์สื่อของประเทศญี่ปุ่นออกมาเปิดเผยบทสัมภาษณ์ของยูสเกะมารุฮาชิแข่งกองหลังญี่ปุ่นในวัย32ปีที่ปัจจุบันค้าแข่งกับทางบีจีปทุมด้วยสัญญายืมตัวจากสโมสรฟุตบอลเซเรโซโอซาก้าจนจบฤดูกาลซึ่งฟุตบอลไทยลีกเหลือเกมการแข่งขันอีกเพียงแค่4เกมก็จะหมดฤดูกาลนี้เจ้าตัวออกมาพูดถึงอนาคตหลังการค้าแข่งในฤดูกาลนี้ในเมืองไทยแล้วว่าจะต้องทำอย่างไรโดยยูสเกะมารุฮาชินะฮะแข้งกองหลังวัย32ปีรายนี้ได้เปิดใจนะว่าผมยังไม่ได้คิดว่าจะทำอะไรเลยหลังจบฤดูกาลนี้ผมอยากจะท้าทายตนเองอีกสักหน่อยที่เมืองไทยแต่ผมก็อยากจะกลับมาไปที่โอซาก้าที่เคารพของผมอาศัยอยู่และผมกลับไปเริ่มต้นกับทางเซเลโซโอซาก้านะในไทยลีกนั้นผมยังไม่ได้พิสูจน์ผลงานมากมายนักฐานะนักเตะผมคิดว่าจะพยายามต่อไปและการกลับมาของชินจิคังกะวะและการหายบาดเจ็บของฮิโรชิคิโยตะเกะผมจึงมีความปรารถนาเป็นอย่างมากที่จะร่วมเล่นกับเขาอีกครั้งหลังจากเคยร่วมงานกันมาแล้วในปี2009แต่เมื่อกลับไปที่เซเลโซผมจะต้องต่อสู้เพื่อยึดตำแหน่งกับทางเรียวสุเกะยามานากะและก็คนอื่นๆแต่นั่นก็เป็นเรื่องราวของความเป็นมืออาชีพถ้าตัดสินใจกลับไปนะฮะผมไม่รู้ว่าบทสรุปจะเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้ผมต้องโฟกัสไปที่ผลงานในไทยลีกที่จะจบฤดูกาลภายในเดือนพฤษภาคมนี้ให้จบได้สำหรับทางยูสุเกะมารุฮาชิแข่งกองหลังญี่ปุ่นในวัย32ปีลงเล่นกับเชียร์บีจีปทุมในศึกไทยลีก2022ไปแล้วทั้งหมด11เกมออกสตาร์ทตัวจริง10เกมสำรอง1เกมลงเล่นตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็คซ้ายแล้วก็มิดฟิลด์ตัวรุกทางด้านซ้ายในครั้งนี้เป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะผมว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันนี่ครับมาซาสุดดีใจหลังพาปราสาทไฟฟ้าคว้าแชมป์ไทยลีกอีกหนึ่งสมัยโดยกันที่กุนซือปราสาทไฟฟ้าสุดแฮปปี้หลังลูกทีมบุกเอาชนะกวางซงมหาภัยไป2-1การันตีดีกรีแชมป์รีโวไทยลีก2023ทันทีโดยทางอิชิอิได้เปิดเผยนะว่าอันดับแรกเราเป็นแชมป์ไทยลีกแล้วในวันนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีผมดีใจมากครับผมอยากจะขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่ตามมาเชียร์เราที่สนามไม่ใช่แค่นัดนี้ขอบคุณต้องย้อนกลับไปตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาลรวมถึงแฟนบอลที่ดูเราผ่านการถ่ายทอดสดเพิ่มเติมด้วยเรื่องสภาพอากาศนั้นผมมองว่าไม่ค่อยเกี่ยวกันสักเท่าไหร่นักไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรเราก็ต้องเล่นไปตามวิธีการเล่นและก็รูปแบบของเราที่เตรียมมาไม่ใช่แค่ทีมเราทีมเดียวเท่านั้นแต่คู่ต่อสู้ก็ต้องเล่นในสภาพอากาศที่เป็นแบบเดียวกันด้วยสำหรับโปรแกรมในศึก Rivo Thai League 2022นัดที่28ของสโมสรบุรีรัมย์เตรียมเปิดบ้านพบกับทางการท่าเรือ FC วันเสาร์ที่30เมษายนณสนามช้างอารีนาเวลา 17:30 นถ่ายทอดสดทางช่อง AIS Play และนี่ก็เป็นเที่ยงข่าวกีฬาฟุตบอลไทย by Mano Pro King Style
ประจำวันที่23เมษายน2566โดยชายผู้มั่งคั่งฟุตบอลไทยครับ